ุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดค่ะวันนี้พบกับกิ่งเช่นเคยนะคะและตอนนี้ค่ะกิ่งอยู่ภายในปั๊มปตท.ตรงข้ามกับสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ค่ะทางไปยะโสธรนี้เองวันนี้ช่วงพักเที่ยงแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยกิ่งแนะนำค่ะมาที่นี่เลยนี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเคาะระฆังกินแล้วต้องเคาะระฆังดังๆนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวตามกิ่งไปวาร์ปข้างในกันเลยตามมาค่ะชื่ออรนุชโพสีดานะคะแต่ส่วนมากเขาก็เรียกกันว่าเจ๊ไก่เจ๊ไก่ค่ะเรียกคุณแม่คนสวยเลยแล้วกันค่ะคุณแม่คะร้านก๋วยเตี๋ยวเคาะระฆังมีที่มายังไงคะคุณแม่ก็เป็นแบบว่าสูตรของยายบรรดาญาติๆเพราะว่าเรามีหลายสาขานะคะในกรุงเทพฯแล้วก็มีตั้ง 3-4 สาขาแล้วก็เกิดขึ้นมาจากกรุงเทพก่อนอยู่ที่กรุงเทพมาก่อนใช่กี่ปีคะกรุงเทพก็ประมาณสัก2-3 ปีอะค่ะแล้วก็ขยายมาอยู่ที่อุบลขยายมาอยู่ที่อุบลแล้วมาเกิดที่อุบลเนี้ยกี่ปีแล้วเอ่ยตอนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะน่าจะได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเรามาเคาะระฆังกันที่อุบลใช่ค่ะคำว่าเคาะระฆังคืออะไรคะคุณแม่คือก๋วยเตี๋ยวเรามีความอร่อยมากนะคะเวลาเราทานแล้วเนี่ยจะแบบเสียงคนจะพูดโจทย์จานกันไปทั่วว่าอร่อยมากก็เลยว่าเป็นระฆังมันจะดังกังวานดีไงคะแล้วที่กรุงเทพก็มีระฆังด้วยมีค่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเคาะระฆังคือเวลาเรากินเสร็จเราต้องเคาะระฆังได้ค่ะได้ได ลูกค้าก็ได้หรือว่าจะไม่เคาะก็ได้แต่ว่าจริงๆส่วนมากลูกค้าจะชอบคือเคาะระฆังเด็กๆเนี่ยแล้วเสียงระฆังของเรานะคะจะบอกนิดนึงว่าระฆังเราจะดังมากเลยนะคะจริงๆเมื่อกี้ไปเคาะแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยตกใจระฆังอะไรจะดังขนาดนี้เพราะว่าเสียงมันดังดีไงเลยจะเอามาเป็นก๋วยเตี๋ยวเคาะระฆังแล้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของเรานี่คือเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรคะคุณแม่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะคะแล้วก็เป็นหมูหมักสูตรพิเศษคือเราสามารถทานแล้วเนี่ยจะคนจะต้องชอบมากคือมันจะดังกังวานคือมันจะอร่อยคือเด้นความอร่อยนะคะค่ะเพราะว่าหมูของเราเนี่ยเราใช้หมูส่วนที่ว่าเป็นเนื้อพุ้ยคือเนื้อพุ้ยคือเป็นเนื้อก้อนๆตรงสะโพกนะคะเรามาสไลด์ชิ้นมันก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็แบบเอามาหมักด้วยสูตรพิเศษของเรานะคะหมักมาแล้วเวลากินก็จะเด้งๆนะคะเวลาทานแล้วเนี่ยอะไรเด้งคะคุณแม่หมูค่ะคุณแม่บอกว่าเวลากินแล้วมันจะเด้งๆอะไรเด้งคือตัวเราเด้งไปด้วยหรือเปล่าคือหมูค่ะเหมือนเนื้อเด้งมากอร่อยว่าในการเคี่ยวในการหมักเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนคะคุณแม่ก็เราหมักเสร็จแล้วก็ต้องไปหมักน้ำแข็งอีกก็เป็นคืนๆนะคะ1คืน1วันเลยค่ะว่าไปแล้วจริงๆนะคะแล้วก็คือเป็นสูตรพิเศษของทางร้านตรงนี้ต้องขอขุบไว้เลยว่าเป็นสูตรพิเศษยังไงอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาทดลองกันแล้วพวกเส้นนี่มีเส้นอะไรยังไงบ้างอ๋อเริ่มต้นเราจากเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ขาวนะคะแล้วก็จะมีเส้นบะหมี่เหลืองบะหมี่เหลืองของเราพิเศษจะสั่งอย่างกรุงเทพนะคะเราไม่ได้ใช้บะหมี่ที่นี่มันก็จะเด้งๆเหมือนกันเด้งๆแล้วเส้นก็ยังเด้งด้วยนะถูกต้องเข้ามาในร้านนี้เด้งมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วที่ร้านเห็นบอกว่ามีเมนูอื่นๆให้คุณผู้ชมที่แวะมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเคาะระฆังนี้ได้ชิมกันด้วยค่ะเราก็จะมีนะคะข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ของเราเราก็สูตรพิเศษเหมือนกันนะคะก็ลองมาชิมมาทานดูนะคะแล้วก็จะมีข้าวราดข้าวแกงนะคะข้าวแกงก็จะเป็นข้าวแกงของทางใต้เราจะไปใช้น้ำพริกทางใต้นะคะแม่ครัวก็เป็นคนใต้นะคะก็คือว่าทานแล้วใช่ค่ะความเข้มข้นของเครื่องแกงนี่ไม่ต้องห่วงกับคุณผู้ชมว่าข้าวราดแกงของที่นี่ส่งตรงจากใต้ใครชอบที่ใครชอบทานแกงใต้อาหารภาคใต้รสเข้มข้นมาได้เลยนะคะมีอีกอะไรอีกบ้างเอ่ยก็มีหมูสเต๊ะนะคะหมูสเต๊ะของเราก็ทำเองลองมาทานดูค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดจริงๆค่ะแล้วก็จะมีซุปเล้งของเรานะคะจะบอกนิดนึงว่าจะเป็นหมูตุ๋นที่เราจะเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวประมาณ5-6 ชั่วโมงเลยนะคะพอจะได้ชามนึงเนี่ย
เป็นชิ้นเป็นส่วนไหนของหมูคะก็จะเป็นกระดูกกระดูกตรงเป็นเขาเรียกว่ากระดูกอะไรเนาะกระดูกที่ว่าเป็นสันหลังของหมูอะค่ะแต่เราจะเพิ่มเนื้อคือว่าเราจะสั่งว่าเอาเนื้อเยอะๆส่งให้เราเพราะว่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นทีเด็ดของทางร้านเพราะว่าจะเป็นเนื้อหมูที่ว่ามีความนุ่มเราใช้เวลาเคี่ยวประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เครื่องแกงเอ้ยไม่เครื่องแกงเครื่องเทศของอยู่ในน้ำซุปเนี่ยค่ะมันจะลงไปในเนื้อหมูที่เราตุ๋นเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยนะคะถึงจะเป็นที่มาของซุปเล้งค่ะซุปเล้งชามโตโตใหญ่ๆนี่เลยซุปเล้งนะคะค่ะราคาล่ะคะคุณแม่ค่ะเห็นร้านหน้าตาแบบอุ๊ยจะแพงมั้ยเนี่ยแล้วก็ร้านแบบอุ๊ยจานใหญ่ชามใหญ่มากเลยถูกมากค่ะเริ่มต้นที่50บาท50บาทเท่านั้นเองค่ะได้ทุกอย่างรวมหมดทุกอย่างเลยนะคะทั้งซุปเล้งทั้งได้กระดูกหมูตุ๋นได้ทั้งลูกชิ้นได้ทั้งเนื้อหมูเด้งๆนั่นแหละค่ะโอเคค่ะและนอกจากนั้นเรายังมีลูกชิ้นปิ้งด้วยใช่มั้ยลูกชิ้นปิ้งค่ะใช่ค่ะไม้ละกี่บาทคะเนี่ยไม้ละ10บาทค่ะไม้ละ10บาทนะของถูกของถูกก็มีนะคะที่นี่อยากให้ลองแวะมาชิมจริงๆเลยที่ตั้งพิกัดของร้านก๋วยเตี๋ยวคอละครั้งนี้อยู่ตรงไหนคุณแม่เน้นๆเลยนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับศาลากลางใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตรงข้ามกันเลยใช่ค่ะอยู่ในปั๊มนะคะคุณผู้ชมในปั๊มปตท.ห้วยจระแมนะคะทางไปยโสอันนี้เป็นสาขาที่2สาขาที่2ค่ะใช่ค่ะส่วนสาขาที่1อยู่ตรงไหนคะคุณแม่อยู่ปตท.บ้านเกาะค่ะตรงข้ามกับบิ๊กซีวารินนะคะค่ะอยู่โซนวารินชำราบก็มีอีก1สาขานะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเคาะระฆังถ้าใครผ่านไปทางโน้นแวะเข้าปั๊มเนี่ยลองแวะไปชิมก๋วยเตี๋ยวเคาะระฆังไปตีระฆังฝั่งโน้นได้แต่ว่าถ้าจะมาทางยโสธรนะคะหรือว่าพิกัดอยู่ตรงข้ามศาลากลางหลังใหม่เนี่ยก็ลองมาเคาะระฆังกันที่นี่ดูลองแวะมาชิมดูรับรองว่าคุณผู้ชมจะติดใจอย่างแน่นอนและที่สำคัญโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณแม่มีโปรโมชั่นอะไรในช่วงหน้าฝนนี้บ้างคะช่วงหน้าฝนนี่เหรอคะเอาอะไรดีล่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเอ่ยลดกี่เปอร์เซ็นต์ดีถ้าบอกว่ามาจากรายการเปิดวาร์ปอะไรอย่างนี้รายการเปิดวาร์ปนะคะถ้าคุณลูกค้าทานครบ100บาทนะคะเราจะให้ลด 10% ทันทีเลยค่ะโอ้โห บอกว่าดูมาจากรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดทาง VR Channel นะคะรับทันทีกับโปรโมชั่นทานครบ100บาทลด 10% และที่สำคัญถ้าอยากจะ delivery ไม่อยากมาที่ร้านอยากจะสั่งไปกินที่บ้านคุณแม่มีไปส่งไหมเอ่ยมีค่ะมีโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นทาง Eater เนี่ยเขาจะเป็นคนจัดใช่ค่ะจะจัดโปรโมชั่นใช่ไหมคะแค่โทรสั่งที่ Eater บอกว่าอยากจะได้ออเดอร์ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวคอระฆังจัดได้เลยจัดได้เลยค่ะคุณแม่ก็จัดให้เลยค่ะแล้วก็มี delivery คือเขาจะไปส่งให้ที่บ้านแต่ว่าถ้าอยากจะโทรมาสอบถามเรื่องของราคาหรือว่าอยากจะถามว่าเอ๊ะมีเมนูอะไรเด็ดๆตอนนี้ยังมีให้กินไหมอะไรอย่างเงี้ยโทรมาได้ที่เบอร์อะไรคุณแม่088ค่ะ581 5686ค่ะร้านของเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเราเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งเช้านี่แต่6โมงครึ่งเช้านี่นะคะจะแบบคุณลูกค้านิดนึงอดใจสักประมาณ7โมงครึ่งเพราะว่าข้าวละแกงมันจะเริ่มขึ้นก่อนถ้าอยากกินข้าวละแกงก็ต้องรอประมาณ7โมงครึ่งใช่ค่ะแต่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะน้ำเดือดที่ว่าเสิร์ฟได้ก็ประมาณสัก8โมงครึ่งนะคะแรกๆอาจจะมาทานข้าวละแกงรอก่อนถ้าแวะมาเติมน้ำมันในช่วงเช้าก่อนไปทำงานแวะมากินข้าวละแกงก่อนนะคะรับรองว่าจะติดใจครบทุกเมนูในช่วงท้ายนี้อยากจะให้คุณแม่ได้ฝากเชิญคุณผู้ชมแวะมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆค่ะที่ก๋วยเตี๋ยวคอระฆังสาขาที่2ของเราค่ะค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าแวะมาทางนี้นะคะตรงข้ามกับศาลากลางใหม่ของอุบลราชธานีแวะมาได้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวคอระฆังนะคะนะอร่อยทุกเมนูนะคะได้กินแล้วต้องชมครบทุกเมนูแน่นอนค่ะเพราะว่าของเราตั้งใจทําแล้วก็มีความใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะคุณแม่บอกว่าตั้งใจทำแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกเมนูวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยที่ได้มาแนะนำกับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดแล้วก็มาแนะนำเมนูเด็ดๆให้กิ่งแล้วก็ทีมงานได้ชิมแล้วก็ไปบอกต่อคุณผู้ชมว่ามีความอร่อยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกิ่งจะพาคุณผู้ชมชิมแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะThank you.
ายเมนูความอร่อยค่ะกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงที่นี่เลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเคาะระฆังสาขาที่2ตรงข้ามสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ในปั๊มปตท.แวะเวียนมาชิมกันได้นะนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวราดแกงอร่อยๆข้าวมันไก่ให้คุณผู้ชมได้ชิมกันด้วยกับรายการเปิดวาร์ปร้านเด็ดค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากิ่งจะพาคุณผู้ชมไปวาร์ปร้านเด็ดกันที่ไหนในจังหวัดอุบลราชธานีติดตามกันได้ทาง VR Channel ค่ะวันนี้กิ่งลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ